การสร้างศูนย์สนับสนุนการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเลิศสัจชีพรเขื่อนกั้นคลื่นนะครับและสายร่องน้ำคลองกลายของเจ้าท่าจากฝั่งออกมาการนี้ได้ยกเลิกไปนะครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาในพื้นประชาชนในการไม่ชอบนะครับคงจะมีเบื้องหลังนะครับ